เดี๋ยวไปคุณวิรัตต่อเลยค่ะจากสระแก้วคุณวิรัตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับค่ะเรื่องสปกใช่ไหมคะมีปัญหาอะไรคะผมมันผิดที่ผมนะพูดถึงนะผมเอาเงินเขามาใช้นั่นแหละทีนี้ผมไปทำปีที่ว่ามันไม่ได้ผมจะได้บัตรประชารัฐนะผมก็ทำไม่ได้นะคือยังไงคะยังผมมีที่สปกอยู่เป็นชื่อของผมเองค่ะทีนี้ผมไปทำประชารัฐมันไม่ผ่านเข้าให้เพราะมีที่ดินแล้วยังไงครับนี่ผมก็อยากจะถามว่าผมไม่ครอบครองแล้วผมไม่ทำกินแล้วผมพูดนะผมทีนี้เกี่ยวใจถามว่าแล้วผมจะต้องรับผิดชอบอะไรไปอยู่หรือเปล่าแล้วไงผมจะทำแบบนั้นแล้วได้ไหมถามแค่นี้เลยที่สปกคุณกี่ไร่ผมเยอะอยู่ครับ50 ไร่เดี๋ยวครับตอนนี้ผมไม่ได้พื้นที่แล้วแล้วที่สปก50 ไร่ตอนนี้คุณขายไปให้ใครคนอยู่ที่พื้นที่นั่นแหละครับไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่จับต้องแล้วผมเอาเงินเขามาใช้นะคุณถึงเอาเงินใช้ที่นี่เขาผมมีเงินใช้ให้เขาเขาก็เลยขอเอาที่ไปทำกินเขาว่างั้นทั้ง50 ไร่เลยทำเลยครับให้เขาไปหมดเลยใช่ไหมครับ50 ไร่ใช่ครับผมทั้งแปลงครับต้องเอาทั้งแปลงฟอกที่เอาที่สปกไปให้เขาถือไว้คือครับคุณวิรัตมีนวมไหมที่คุณอยู่มีนวมนักมวยไหมผมจะชวนคุณชกหน่อยทำไมทำอย่างนี้อ่ะพี่วิรัตโอ้คนจนนะครับผมไม่อ้างจนไม่ได้พี่อ้างจนไม่รับเขาจัดที่ดินสปกให้พี่ตั้ง50 ไร่เยอะมากนะแล้วไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตพี่อยู่ก็พี่ก็ไปเอาตังค์เข้ามาแล้วก็ยกให้เขาไปทั้งหมดเลยซึ่งตามกฎหมายก็ยกให้เขาก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้ยกให้เราก็บอกว่าเขาเอาไปทำกินแค่แล้วก็ไม่ให้เขาเลยครับประการที่สองก็เลยมาขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ผ่านครับเขาตรวจสอบแล้วคุณมีสปกอยู่ตั้ง50 ไร่แล้ววันนี้กลับมาถามหนอมาทำไงให้ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงจะชกมวยพี่นี่ไงชวนพี่ชกเลยตั้งใจไม่ได้พี่วิรัตผมผิดเลยพี่วิรัตครับพี่วิรัตครับพี่วิรัตฟังหนอมนะพี่นะพี่วิรัตอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่พี่ผม75ครับ75พี่วิรัตครับเราต้องมีความสุจริตเนาะพี่เนาะครับครับเป็นหนี้เขาต้องให้เขาครับเป็นหนี้ต้องจ่ายใช่แต่เราต้องไม่ทำอย่างนี้ครับพี่แล้วอย่างนี้นะไอ้คนที่พี่ให้เขาไปเนี่ยเขาเป็นญาติกับพี่ไหมหรือไม่ใช่คนนอกคนนอกครับคนนอกครับคนนอกพอเป็นคนนอกเนี่ยนะพี่นะเขาไม่สามารถรับโอนได้แต่ครอบครองแล้วผมนี่โทษพี่นะตรงๆนะพี่วิรัตนะพี่ด่าผมก็ด่าได้นะแต่อย่าด่าออกทีวีเดี๋ยวไปด่าหลังหูฟังใหม่และด่าย้อนหลังได้เลยด่าครับได้ผมเกลียดมากเลยอ่ะคนที่ขายที่สปกพี่จริงๆนะพี่นะเพราะรัฐก็บอกไม่อยากขายเอาไปตกทอดทายาทและไอ้คนที่ซื้อผมก็เกลียดควายคนขายอีกนะคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันซื้อไม่ได้พี่วิรัตกำลังจะบอกว่าผมไม่ได้ขายแต่แค่ให้เขาทำให้เขาครอบครองจริงๆตรงนี้มันก็ผิดนะคะผิดเงื่อนไขสปกเอาคืนหมดนะใช่ใช่เอาพี่วิรัตเอาอย่างนี้นะเอางี้นะพี่ไปขอคืนเข้ามาบางส่วนนะพี่นะส่วนเขาจะแบ่งไปทำก็มีขอคืนเพราะที่สุดแล้วถ้าสปกรู้เขายึดครับค่ะฟังอยู่ไหมสปกยึดคืนครับยึดคืนครับใช่ครับพี่ครับและพอพี่ไม่มีที่ทำกินพี่มาขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผมพี่มาขอผมออกบัตรนี้ให้พี่ได้ผมก็ไม่ให้พี่นะพี่นะผมก็ไม่ให้นะไม่ใช่ว่าโหนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเราต้องไม่เป็นคนอย่างนี้ครับพี่ครับครับเออผมว่าพี่เสร็จแล้วพี่ว่าผมได้นะทีนี้เด็กผมไม่ว่าแล้วผมรู้ว่าผมผิดอยู่ทีนี้ทำไงได้เราคุยกันตรงๆเอาหน้าพี่แทนที่จะไปเที่ยวหาพี่ไม่มีทางเข้าลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเท่าไหร่พี่ก็ไม่ได้มีทางเดียวพี่กลับไปคุยกับคนที่เขาเอาที่พี่ไปเขาคืนมาทำประโยชน์ทำกินบางส่วนนะเอางี้ก่อนแล้วก็ลงมือทำเอาเองเถอะครับพี่ครับนะมันอย่างนี้ครับมันก็เยอะอยู่ผมไม่กล้าผมให้เขาไปแล้วผมก็ไม่กล้าไม่ได้ถ้าไม่กล้าเนี่ยพี่ก็ต้องไปขอคืนนะโอเคผมคุยกับพี่ได้ตามนี้ก่อนนะพี่วิรัตนะครับสวัสดีครับ